โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานท่านเป็นพระนักเทศที่เทศในลานธรรมในวันพระพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกนะครับนมัสการครับกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดตรุชอบได้โดยพระองค์เองน้อมทั้งวัฒนธรรมและพระสงฆ์อริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวางเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคประหลัดประเรียนสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย วันนี้ก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพระเป็นวันพฤหัสแต่มันตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน12ปีจอก็เป็นวันพระก็คือวันธรรมสวนะของวัดสังฆทานเราจะมีเป็นประจำเสมอมาทุกๆวันพระหรือวันธรรมสวนะคำว่าธรรมสวนาแปลว่าวันฟังธรรมนั้นเราก็จัดให้มีการฟังธรรมกันจนตลอดรุ่งญาติโยมที่มาถือศีลอุโบสถก็ตามหรือมาบวชในขัมมะอยู่ปฏิบัติก็จะมีโอกาสได้มาถือธุดงควัตข้อ13ธุดงควัตนี่เป็นการขัดเกลามากยิ่งขึ้นคือจริงๆแล้วพระเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนี่ยองค์ก็ไม่ได้บังคับให้ทำธุดงเนี่ยใครจะทำหรือไม่ทำก็ไม่ใช่ปัญหาแต่นี้ผู้หวังความหลุดพ้นพ้นทุกข์นะก็จะทำตรงนี้เพื่อการขัดเกลาที่มากขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยหนทางก็ใกล้ความจริงเข้ามาจะทำให้การปฏิบัติมันต่อเนื่องได้ดีดังนั้นการถือในสัจจีการคัดธุดงค์เนี่ยเป็นธุดงค์ข้อ13มันมี13ข้อด้วยกันทั้งหมดข้อ13ที่ว่าด้วยอิริบท3คือการยืนเดินนั่งหรือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งก็มีอานิสงส์มากโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านไม่นอนมา22ปีซึ่งคนฟังแล้วเข้าใจยากเป็นไปได้ยังไงท่านหลับยังไงท่านใจเข้าสมาธิเอาโยมนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อโตเนี่ยพระทุกโลกที่เคยมาบวชที่จะทราบดีสมัยก่อนมีตารางหลวงพ่อโตก็มีเป็นเพิงเฉยๆขึ้นไปแล้วพ่อก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วพระก็จะอยู่กันบนศาลาเป็นที่พักที่นอนที่นั่นเสร็จตอนนี้ท่านก็นั่งอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อโตตั้งแต่6 โมงเย็นจนกระทั่ง6 โมงเช้าทำวัดเช้าเสร็จ6 โมงเช้าท่านก็ออกบิณฑบาตก็จะเป็นอย่างนั้นประจำไม่เห็นท่านล้มตัวลงนอนเมื่อไหร่เลยเรียกว่าถืออิริบทแบบนี้เป็นปฏิบัติหลวงพ่อนี่ปฏิบัติหลายข้อแต่ดวงว่ามี13ข้อเนี่ยใครจะปฏิบัติข้อไหนก็ได้ใครศรัทธาที่จะทำในข้อไหนข้อไหนก็ถือวัดจระแปลว่าทำเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็มีการอยู่เขาเรียกว่าอยู่ป่าเป็นวัด
อยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดเป็นประจำหรือว่าใช้ผ้าสามผืนเป็นวัดผ้าที่ผ้าใช้นี่ก็ใช้แค่สามผืนแล้วก็ฉันอัตนาเดียวก็คือนั่งครั้งเดียวไอ้อัตนาเดียวเนี่ยจะมารู้ตอนหลังตอนที่ไปอินเดียถึงจะมารู้ว่าทำไมเขาองค์พระพุทธเจ้าถึงบัญญัติคำว่าอัตนาเดียวเพิ่งไปทราบที่ประเทศอินเดียเองว่าเขาว่าเรื่องมื้อเนี่ยของอินเดียก็มีอยู่สองมื้อเขามีมื้อเช้ากับมื้อสายอันมื้อเช้านี่ตั้งแต่อรุณขึ้นน่ะไปจนยันเที่ยงเขาเรียกมื้อเช้าส่วนมื้อสายก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วทั้งวันทั้งบ่ายตลอดบ่ายไปจนกลางคืนจนอรุณขึ้นอีกครั้งเขาเรียกมื้อสายคือวิการนี่นะเพราะนั้นเราองค์จึงบัญญัติว่าอาสนะเดียวเพราะว่าถ้ามือเดียวเนี่ยมันฐานหลายเที่ยวก็ได้แต่มือเดียวคือมือเช้าครับผมเพราะนั้นอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวฉันครั้งเดียวก็เลยเป็นมือเดียวแบบบ้านเราครับผมแต่ขอขอบพระอาจารย์นะครับก็มีสายข่าวจากกรุงเทพนะครับโยมฝนครับเจริญสุขจะโยมครับสวัสดีค่ะเจริญพรค่ะพระอาจารย์ท่านชัยใช่ไหมคะค่ะโยมดูในทีวีเห็นท่านยังบรรยายอยู่โยมก็เลยไม่กล้าพูดอะค่ะอ๋อฮะได้ค่ะพอดีวันนี้วันพระพอดีโยมว่างก็เลยเปิดดูนะคะก็เลย เห็นท่านมาบรรยายก็เลยโทรมากราบสวัสดีกราบนักศึกษาท่านนะคะอาจจะคำพูดไม่ถูกได้ค่ะค่ะขอให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านสาธุค่ะก็เนี่ยที่ห่มอยู่เนี่ยของโยมอะไรนะคะท่านที่ห่มอยู่เนี่ยของโยมถวายมันจีวรอ๋อเหรอคะค่ะโอ้ยโอ้กราบขอบพระคุณค่ะที่เมตตาโยมค่ะค่ะอนุโมทนานะค่ะเพราะว่าโยมเห็นเนี่ยโยมว่าสีซีดๆเลยนะคะท่านค่ะตอนที่ซื้อมันเนี่ยค่ะโยมยังว่าสีเข้มกว่านี้แต่พอเห็นแล้วทำไมสีซีดๆอ๋อนี่มันคือแบบว่านึกว่าสีจะเข้มกว่านี้นะคะแต่ก็จะไม่ว่าจะยังไงก็สาธุพระคุณที่เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวซักก็เป็นค่ะเดี๋ยวซักก็เข้มเองโยมเพราะว่าเราซักแก่งกระหนุนไม่ได้ซักแบบสีจะไม่จืดไปหรอกก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆอะไรนะคะท่านโยมไม่ค่อยได้ยินขอโทษนะคะเราจะซักแก่งขนุนไงเลยมันจะทำให้เข้มขึ้นไปเรื่อยๆตามการที่เราซักก็ไม่ใช่ปัญหาสีไหนก็เหมือนกันโยมไม่มีอะไรหรอกค่ะแบบที่เก่งใจมากๆเลยเนี่ยไม่อยากรบกวนในเวลาที่ถ่ายทอดก็โทรมากราบนมัสการแล้วก็ขอให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านพระเจริญพรค่ะไม่รบกวนแล้วค่ะท่านกราบสวัสดีค่ะเจ้าดีฮะเจริญพรก็เป็นโยมที่ศรัทธาก็มาที่วัดกันเป็นประจำอยู่เหมือนกันแต่สมัยหลวงพ่อสนองส่วนใหญ่ญาติโยมที่มาวัดสังฆทานก็จะเป็นญาติโยมที่ศรัทธาเรียนคุณหลวงพ่อสนองมาแต่เดิมแล้วก็ยังมากันอยู่บ้างก็ไปที่อื่นบ้างก็มีแต่ที่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเพราะจริงๆแล้วจะว่าเราเคร่งเกินไปก็ไม่ใช่เคร่งเกินไปมันเป็นระเบียบที่ทำพอดีๆนี่แหละจะว่าเราหย่อนมันก็ไม่หย่อนเพราะเราทำระเบียบแต่ว่าอยู่ที่นี่สบายไหมก็มันก็สะดวกพอสมควรมุมสงบก็มีให้แล้วก็เป็นสัปยาคือเป็นเหมือนลักษณะป่าจึงไม่ได้คุณหลวงพ่อท่านต้องการให้เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระเจ้าก็บอกนั่นไงภิกษุนั่นน่ะโคนไม้นั่นน่ะเรือนว่างนั่นน่ะป่านะเธอไปนั่นน่ะเป็นที่อยู่ของเธอของพระภิกษุที่จะไปปฏิบัติคือเราก็จะอยู่กับธรรมชาติเราจะเข้าใจธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็จะรักธรรมชาติแล้วก็จะไม่ทำลายธรรมชาติการทำลายธรรมชาติก็เท่ากับทำลายตัวเองและที่สุดแล้วมนุษย์ไม่รู้เลยว่าตัวเองทำกรรมกับสิ่งนี้ไว้จึงเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาทุกวันนี้ไงทำตรงไหนเป็นตรงนั้นทำภัยกับธาตุน้ำปนน้ำก็มาท่วมเกิดพายุต่างๆก็ทำกับลมก็เกิดพายุลมพายุหมุนต่างๆไปปั่นกันไว้ถ้าทำกับดินก็ไปทำลายดินไม่มากดินเสียหายก็เกิดเป็นดินไหวบ้างเกิดต่างๆขึ้นมาดินแยกดินถล่มทำกับไฟไว้ก็เกิดไฟไหม้ป่าไหม้อะไรมันก็เกิดอาการทีนี้บางทีในต่างประเทศก็มีนะอยู่ๆไฟลุกขึ้นมาในรถก็มีอยู่ๆบางทีก็ไฟลุกขึ้นมาตามกลางทางเฉยๆอย่างเงี้ยลุกโดยไม่ทราบสาเหตุว่ามายังไงก็เป็นที่อัศจรรย์เขาก็เจอกันมาแต่ว่าคำว่าเรื่องกรรมเนี่ยต้องเข้าใจให้ศึกษาให้ละเอียดกรรมธิบดีเนี่ยมี12ประการเรื่องของกรรมก็ละเอียดอ่อนพอสมควร
จะมาพูดผ่านตรงทีเดียวมันก็พูดยากแต่เชื่อว่าพระองค์ตรัสไว้เลยว่าหวั่นเพื่อเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นเราทำยังไงเป็นผลอย่างนั้นแน่นอนเจตนาเป็นตัวกรรมเรามีเจตนาดีก็เป็นกรรมดีละเจตนาไม่ดีมันก็เป็นกรรมไม่ดีละพอมีเจตนาตั้งขึ้นเนี่ยมันก็เกิดคิดดีพูดดีทำดีเห็นไหมฮะถ้าเจตนาไม่ดีตั้งขึ้นก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นผลตรงนี้งั้นจะสะสมไปในสัญญาคือความจำได้ไหมลูกของเรานี่แหละจะสะสมเรื่อยๆไปแล้วพอเราตายไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่ไปทำงานก็เรียกว่ากรรมอะไรนะกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตท่านศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมไม่ต้องอ้อนวอนขออะไรจากเทวดาหรือเทพที่ไหนเราจะทำเราจะต้องมาเข้าใจในเรื่องของการกระทำของเราเองที่เราทำนี่แหละผลมันเกิดก็เป็นวิบากวิปากับปัจจโยก็คือวิบากคือผลของการกระทำจะดีจะไม่ดีก็ตามมันจะมีผลอย่างนั้นหมดตั้งแต่พูดก็เป็นผลของพูดคิดก็เป็นผลของความคิดทำก็มีผลของการกระทำงั้นกรรมตัวนี้ก็จะแยกเป็น3กรรมที่เราก็ทำกันอยู่ทุกวันทุกวันนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีพระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบท่านเคยกล่าวว่าคนเราจะคิดยังไงก็ได้จะพูดขอไปจะพูดยังไงก็ได้จะโกหกยังไงก็ได้แต่เมื่อตายไปแล้วมาเจออยู่พบาลน่ะมันไม่ต้องพูดเลยมันฝังมันบันทึกไว้ในจิตเรานี่แหละตัวสัญญามันจะพูดออกไปเองเลยโดยที่เราไม่ต้องพูดหรอกเพราะในโลกวิญญาณเนี่ยเขาจะรู้ตรงกันหมดมันไม่มีการบิดเบือนเลยโลกมนุษย์ที่เท่านั้นที่มีการบิดเบือนมีการโกหกหลอกลวงกันมาจริงจริงมนุษย์จริงๆแต่เดิมก็ไม่โกหกกันไม่เบียดเบียนกันเลยหลังจากที่มันมีความอยากเข้ามาปะปนไงอยากแล้วไม่อยากก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นก็เลยสะสมมาก็เลยทำให้มันเป็นแบบนี้มาต้องมาใช้ธรรมะนี้แก้ไขครับขอบคุณอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากปาตตานีนะครับโยมเตือนใจครับเจริญสุขจะโยมนวัตการค่ะหลวงพ่อเจริญพรทีนี้บอกสูตรสองขวบวันก่อนขาชาเป็นโรคเกาต์เป็นเส้นเลือดหัวใจตีหายนะคะที่ว่าไอ้น้ำมะนาวส่วนไอ้น้ำขิงส่วนแล้วก็น้ำผึ้งส่วนหนึ่งแอปเปิลเทเดอร์วานิก้าเทียมแล้วก็น้ำขิงน้ำกระเทียมน้ำส้มแอปเปิ้ลน้ำน้ำส้มไซไอ้น้ำส้มไซเดอร์แล้วก็ที่บอกให้ไปนะน้ำส้มลุงปรากฏว่าเป็นไงโรคเส้นเลือดในตีบก็หายนะคะเป็นโรคเขาก็หายแล้วเหรอฮะก็หายอ๋อไปตรวจโรงพยาบาลแล้วหายเลยเหรอมันเพราะว่ามันไม่ปวดไม่เจ็บแล้วค่ะอ๋อก็เป็นบุญของโยมนะก็ไม่ได้ผลดีฮะเขาใช้กันได้ผลแม่หมอก็ใช้กันหมอเองก็เอาไปใช้อยู่เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วแต่ละอย่างนี่มันเป็นเรื่องของเป็นตัวยาที่ดีหมดเลยแล้วก็ใช้กันอยู่ประจำอยู่แล้วเนาะเราบางทีเราอะไรล่ะน้ำปลาพริกมะนาวเนาะก็มีกระเทียมมะนาวนี่แล้วก็ที่โยมใช้อย่างละครึ่งกิโลค่ะได้คือบางทำเนี่ยไม่ต้องทำไปครั้งละมากๆหรอกโยมทำไว้น้อยๆไม่ต้องมากเอาแค่พอประมาณกิโลกินได้15 วันอ๋อ15 วันแช่ตู้เย็นไว้นะแล้วมีบางคนบอกว่าเอาไปต้มเคี่ยวซะก่อนจะได้เก็บไว้นานอย่าไปทำงั้นนะสารบางอย่างมันธาตุบางอย่างมันจะเสื่อมไปได้เพราะการเคี่ยวนั่นแหละจริงๆเขาใช้สดๆนะฮะสดๆใช้ได้แล้วจะดีมากก็ต้องอนุโมทนาอะไรกับไฟอ่อนๆฮะเคี่ยวครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรกับไฟอ่อนมันจะได้ผลเร็วมากนะคะผลของวันอ่ะได้เร็วแต่ว่าถ้าสดๆก็จะดีสดๆเลยไม่ต้องไปเคี่ยวหรอกฮะก็ได้โยมไม่มีปัญหาถ้าใช้แล้วมันโอเคตามนั้นนะถือว่าก็ต้องอนุโมทนาด้วยก็เผยแพร่ไปได้นะมีใครสนใจเพราะมันไม่เป็นก็อยากให้หลวงพ่อเลยเผยแพร่ไปเพราะว่าของหลวงพ่อเยอะเหมือนกันไม่มีผลข้างเคียงนะคะค่ะเพราะว่าเป็นโรคเกาต์โรคอะไรที่คนเป็นเยอะเส้นเลือดหัวใจตีบมีโยมเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ2 เส้นค่ะอ๋อฮะก็ดูรายการของหลวงพ่อประจำเลยค่ะอ๋อโมทนาเพราะว่ามาถึงปัตตานีนี่โหเขาไม่ได้ดูแล้วนอนไม่หลับใช่ประเดี๋ยวพวกหลวงพ่อก็ไปโปรดที่นู่นไปแล้วแค่นี้นะคะไม่รบกวนแล้วค่ะโชคดีนะเจริญพรดีฮะให้หายเจ็บหายไข้ได้ธรรมะตะการ2 องค์เลยนะคะโชคดีเจริญพร
จริงๆแล้วโรคทางกายเนี่ยเราก็จริงๆสมัยโบราณเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเป็นกันมากก็สามารถอยู่กันไม่ได้10ปี20ปี30ปีบางคน40ปีก็ยังไม่เคยป่วยก็มีในโบราณเป็นกันคือธรรมชาติจริงๆยังไม่มีตัวอื่นเข้ามาปนพวกสารเคมีพวกอะไรต่างๆแต่สมัยนี้มันเร็วมากเพราะฉะนั้นโรคทางกายเนี่ยมันก็เป็นกันเยอะแล้วล่ะแต่นั่นก็คือพอก็จะมีการบรรเทาทุเลาหรือว่าแก้ไขไปได้ครับแต่โรคทางใจนี่สิเราเป็นกันทุกวันเลยแล้วเราไม่ค่อยมาปรับในที่สุดแล้วโรคทางกายที่เป็นเนี่ยพอเวลานั้นใจมันเข้าไปทำการด้วยทำให้เป็นมากขึ้นไปอีกก็มีครับแล้ววิธีการทำใจเนี่ยถ้าเรามาฝึกฝนถ้าบ้างแค่เริ่มต้นจากการสวดมนต์นี่ก็ได้ที่แนะนำไปนี่ก็มีให้กราบพระ5ครั้งตื่นมาตอนเช้านะจะระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์อันนี้ก็เรียกว่าบูชาบุคคลที่คนบูชาก็ได้มงคลแล้วตื่นขึ้นมาเป็นมงคลแล้วนโม3จบก็นโมก็นอบน้อมก็เป็นบุญชนิดหนึ่งบุญจะเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนครับผมแล้วก็นโมนี่แปลว่าอะไรนโมก็คือนอบน้อมคนที่นอบน้อมนี่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเนี่ยได้พรพรนำมาเสริมย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นด้วยอาการชนิดเพราะฉะนั้นเราทำอ่อนน้อมเราใกล้ไหว้กราบอยู่เราก็ได้พรแล้วฉะนั้นพรเป็นสิ่งที่เราทำเองอย่างนี้พระนี่แค่อนุโมทนาดีใจกับโยมด้วยที่โยมทำดีนะแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าคนทำแบบเนี้ยจะมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยิ่งขึ้นไปพระเจ้าท่านกล่าวไว้พระท่านยงนี้มาเฉยพระไม่ได้ให้พรนะเพราะฉะนั้นพรโยมทำเอาครับผมกับขอขอบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมใหม่นะครับจากจังหวัดปทุมธานีครับเจริญสุขจะโยมสายจะเตือนหน่อยเจริญพรได้ยินไหมคะได้มาพูดดังนิดหนึ่งยมหลีเสียงวิทยุทีวีก่อนฮัลโหลเจริญพรฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรพูดได้เลยอยู่อ๋อโยมโทรมาจากท้องสารค่ะหลวงพ่อโยมไปกราบหลวงพ่อหลวงปู่บุญญาฤทธิ์มาที่โรงพยาบาลสุราโมทนาค่ะคนเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่อใช่ธรรมดาเขาจัดชุดให้เข้าไปอะค่ะเนี่ยป้าโมงจะย้ายแต่พอดีโยมฟังจากวิทยุสังฆทานยังได้ยินในเตือนไปประกาศตอนหลังเที่ยงอะตอนที่พาสเทเสร็จอะหลวงพ่อฮัลโหลก็โมทนาค่ะจากสาธุหลวงพ่อหลวงพ่อถ้าเกิดแบบความคิดของโยมอ่ะโยมก็อยากจะบวชอ่ะแต่ที่ว่าถ้าถึงเวลาแล้วมันจะเป็นไปเองเหรอคะหลวงพ่อคือถ้าเราบวชแล้วยังมีห่วงมีอะไรที่มีเป็นกังวลอยู่หรือมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันก็เป็นกังวลมันก็ไม่ได้สงบหรอกเพราะนั้นเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆที่บ้านนะก็รับผิดชอบไปด้วยถึงที่ต้องทำก็ทำไปอะไรที่ทำไปพอถึงเวลามันไอตัวบุญที่เราทำไปเป็นประจำนี่แหละการภาวนาเนี่ยมันเป็นบารมีและเป็นยอดบุญเพราะเมื่อภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอเลยเนี่ยมันจะพัฒนาจิตขึ้นไปในที่สุดแล้วมันจะช่วยปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่ก็แก้ไขได้แล้วถึงเวลานั้นโยมจะมาก็มาได้อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงกังวลพอออกมาแล้วมาจะมาปฏิบัติก็จะทำได้จริงจังขึ้นเท่านั้นนะฮะตอนที่โยมอยู่บ้านนี่โยมก็ไม่ห่วงอะไรมากหลวงพ่อแค่ทำหน้าที่เฉยๆก็นั่นฮะตรงนั้นเป็นตัวนั้นเหมือนกันบางคนก็พูดว่าไม่ได้ห่วงหรอกแต่พอเอาเข้าจริงก็เป็นนะตรงนี้เรายังไม่ค่อยเข้าใจในจิตเราเข้าไปถึงไงเพราะฉะนั้นถ้ารวมรู้วิธีการปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้เหมือนกันนะจริงๆมาที่วัดนี่มาเรียนรู้ที่วัดแล้วก็ไปทำต่อที่บ้านแล้วปฏิบัติที่บ้านได้เนี่ยเทวดาเขาอนุโมทนาเขาคุ้มครองป้องกันเรานะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขได้นี่เป็นการช่วยอย่างหนึ่งที่บ้านสังคมแรกคือสังคมครอบครัวเนี่ยจำเป็นต้องทำให้อบอุ่นก่อนเป็นอันดับแรกเหมือนกับที่เคยกล่าวว่าถ้ามาทำบุญกับพระแต่ยังไม่ได้ทำบุญกับพระหลานที่บ้านแล้วก็พระท่านก็คงฉันไม่ค่อยลงมีครูบาอาจารย์ที่เคยกล่าวอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้องดูแลคนที่บ้านให้ดีพ่อแม่นี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นพระหลานของเราเลยบุญเยอะมากเนี่ยก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตรงนั้นนะแต่โยมก็ค่อยทำปฏิบัติไปด้วยฝึกดูจิตสนองก็เน้นเรื่องจะตันอยู่เนี่ยใช่ครับก็เขาทำให้เราเกิดมาเนี่ยต้องร่างกายเราก็เป็นของเขาอะคุณพ่อให้มา20อาการ32อาการนี่มีของคุณพ่อ20ของคุณแม่12พ่อ20แม่12ใช่เพราะฉะนั้นของเราที่ไหนอ่ะแล้วเราจะมายึดมั่นว่าโอ้หังเสียงก็ได้ยังไงใช่ไหมจะต้องคิดดีๆที่เรื่องนี้เราจะเข้าใจแล้วแต่แล้วคนมีธรรมะจะเข้าใจตัวนี้ก่อนคือเครื่องหมายมันจะเกิดอ่ะ
ถ้าเครื่องหมายไม่เกิดแสดงว่าปฏิบัติผิดทางอยู่นะอย่างนี้หลวงพ่อถ้าเกิดคนที่ปฏิบัติแล้วได้ปัญญาญาณนี่ก็คือว่ามาถูกคือแต่ว่าไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะคือถูกใช่ไหมคะก็ได้มันต้องได้แน่นอนค่ะได้ความสงบได้ปัญญาต้องเกิดแน่แต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความก็เห็นใจรักเป็นบางทีอย่างนี้แหละค่ะก็ใช่ฮะก็เป็นการคิดพิจารณาได้แต่การที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะปรากฏขึ้นในเราเห็นเองเลยประจักษ์อ่ะหลวงพ่อประจักษ์ใจมันต้องประจักษ์ต้องรู้สึกมันรู้สึกจริงๆไม่ได้มาจ้องอะไรมันจะเกิดเองดับเองเห็นอะไรล่ะที่เป็นไตรลักษณ์คะเห็นอะไรที่เป็นไตรลักษณ์ล่ะเห็นอาการนะคะหมายถึงว่าอย่างสมมติเราจะปวดท้องหรือเราจะอะไรสักอย่างเราปวดเราจะตึงเราจะชาจะอะไรเงี้ยมันก็ประจักษ์เลยฮะแล้วมันก็เกิดดับแล้วก็เห็นอันนั้นเห็นการเกิดดับของอันนั้นเกิดการเกิดเห็นการเกิดดับของเวทนาเฉยๆยังไม่ถึงไตรลักษณ์ค่ะไตรลักษณ์มันจะเป็นสภาวะที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนอันนี้คือเห็นเกิดดับเฉยๆใช่ไหมคะเห็นเกิดดับฮะคือการเกิดดับของสภาวะของเวทนาต้องไปเกิดดับของรูปนามคือกายกับใจ กายดับยังไงค่ะใจดับยังไงจิตใช่ไหมคะจิตก็คือใจนะอันเดียวกันนะแต่ใจคือตัวหัวใจพอพูดใจรักก็คือจิตใช่ไหมคะที่ใจใช่ไหมมันเป็นเรื่องสภาวะที่เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของขันธ์ห้าเรานี่แหละเขาจะปรากฏขันธ์ห้านี่อะไรให้เห็นปรากฏขึ้นมาเห็นเลยว่าขันธ์ห้ามีลักษณะเป็นไงมันเริ่มแปรปรวนไปยังไงเปลี่ยนแปลงบางทีบางคนอาจจะเห็นเส้นผมเส้นหนึ่งบนศีรษะเราเส้นเดียวเส้นใหญ่เลยแล้วมันขยายขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนสีให้เราดูไปเรื่อยๆแล้วก็ลงหล่นไปนั่นแหละแล้วเราก็ไม่อยากให้มันไปก็จะบังคับให้อยู่ก็บังคับไม่ได้มันเป็นก้อนเดียวกันอยู่จริงแต่มันต่อเนื่องกันอยู่มันอธิบายยากนิดหนึ่งตรงนี้ต้องว่าถ้าเขาใช้พิจารณาก็คือว่าเราลองเริ่มต้นจากพิจารณาว่าในอาการฐานที่สองเราก็ตามเนี่ยตัวไหนที่มันเที่ยงเราหาความเที่ยงผมมันเที่ยงไหมเที่ยงนะหลวงพ่อขนาดนั่งนิ่งๆข้างในมันยังไหวเป็นก้อนไหลไปไหลมาเลยไม่เที่ยงนะคะถือว่าจะนั่งตัวนิ่งอ่ะถ่ายรูปไว้ก็ได้ถูกต้องก็ต้องดูพิจารณาไปกันแต่ข้างในมันไหวเหมือนน้ำมันกระเพื่อมอะค่ะมันธรรมดาเพราะว่าเราต้องหายใจตลอดไงการหมุนเวียนของร่างกายเรื่องของเลือดลมเรื่องของน้ำต้องไหลเวียนตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเป็นสิ่งถูกต้องฮะนั่นก็เห็นสภาวะของกายเฉยๆอีกเหมือนกันสภาวะไตรลักษณ์นี่มันเป็นอะไรที่มันละเอียดมากจะเห็นแบบจะนิดแบบจะอธิบายยังไงอธิบายยากพอสมควรเพียงแต่ว่าให้เราพิจารณาดูอะแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไหนมันเที่ยงตรงไหนมันมีเที่ยงบ้างก็ดูเฉพาะไปแล้วก็พอดูพิจารณาไปทีละอย่างละอย่างแบบนี้ก็ได้ไม่เที่ยงแล้วมันเป็นไงมันเป็นทุกยังไงโยมรู้ไหมมันทุกยังไงในไตรลักษณ์ทุกของไตรลักษณ์ใช่ไหมคะใช่ฮะก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะมันไม่ได้อย่างใจอ่ะมันไม่ได้อย่างใจเนี่ยเขาถึงได้บอกในสวดมนต์ท่านบอกว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาเห็นไหมไม่มีทุกขังไม่มีทุกขังเพราะฉะนั้นในทุกเริ่มต้นของทุกของขันธ์ห้าเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขเวทนามันโดนบีบคั้นกายใจมันทุกทนไม่ได้ทุกอย่างนั้นทุกแปลว่าทนไม่ได้แต่ว่าทุกในใจรักก็คือทนในสภาวะนั้นไม่ได้เหมือนกันดังนั้นจะมีสังขารอยู่3ชนิดด้วยกันในโลกนี้นะอันที่1สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็เป็นคนและสัตว์ต่างๆอันที่2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็ต้นไม้ใบหญ้าอันที่3สังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็พวกก้อนดินก้อนหินทรายต่างๆนะฮะทั้งหมดนี้ทั้งหลายเนี่ยสังขารทั้งปวงเนี่ยมันไม่เคยอยู่เที่ยงเลยมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่ว่าบางทีเรามองเห็นหินเนี่ยมันไม่เปลี่ยนทั้งทีเนี่ยเพราะมันต้องใช้เวลาทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยแต่มันอยู่กับการเวลาถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยทุกแปลว่ามันทนเป็นของแข็งมันก็ต้องนานก็เนี่ยทุกแปลว่ามันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปแล้วมันก็พังไปเป็นธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้เราถึงได้เห็นได้ยากไงดังนั้นท่านถึงให้มาเห็นที่สังขารคือตัวเราเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนแปลงก็ดูว่ามันเปลี่ยนจากไหนล่ะจากเด็กมาโตมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนทุกวันนะแต่เราไม่เห็นจะเห็นอีกทีก็เวลาหน้าตามันเปลี่ยนหรือนานๆเจอกันทีใช่ไหมนั่นแหละก็เห็นอยู่นะหลวงพ่อเห็นมันตอนเช้าตอนแต่ละวันน่ะมันจะแสดงให้เห็นอยู่ก็ค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปจะสะสมไปอย่าไปฟันธงว่าจะต้องเป็นอะไรเห็นอะไร
ค่ะเพียงแต่ว่าเรารู้แสดงให้รู้ตัวเขาแสดงให้รู้ว่าเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละรู้แล้วเราก็ไม่ว่าต่อไม่คิดต่อเท่านั้นแหละไม่ปรุงรู้แล้วไม่ว่าไปเลยเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเห็นก็แบบนี้ก็แบบนี้แหละแล้วก็ไม่ว่าตรงเนี้ยเราถ้าเรารู้ไว้แบบนี้บ่อยๆจะตัดการปรุงแต่งของจิตตัดสังขารออกไปสังขารที่ปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาเนี่ยมันทั้งปวงเลยมันปรุงแต่งหมดเลยวันหนึ่งเราต้องปรุงแต่งร่างกายเรายังไงก็ต้องปรับจะต้องตกแต่งจะต้องชำระล้างนี่ก็ปรุงแต่งแล้วเวลาจะพูดเราต้องปรุงแต่งคำพูดยังไงที่จะพูดให้มันโอเคที่จะใช่ให้คนเข้าใจเวลาจิตก็เหมือนกันก็ปรุงแต่งจิตไปคิดนู่นคิดนี่สารพัดก็ปรุงไปทางชอบไม่ชอบเป็นบุญเป็นบาปมันก็ปรุงอยู่ตลอดอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ทันมันการฝึกสติท่านให้เอาสติคือรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่าอย่างหลวงปู่ท่านบอกเนี่ยเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่านะมันไม่ว่าไปเฉยเนี่ยงั้นสติตัวจริงคือมีหน้าที่รู้แต่ไม่มีหน้าที่คิดเพราะฉะนั้นโยมสามารถรู้ได้ก่อนรู้ปุ๊บแล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดเรื่อยๆไปหนักๆเขามันจะหยุดคิดนั่นน่ะสมาธิค่ะเพราะนั้นคิดเป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหยุดคิดได้เมื่อไหร่นิวรณ์ดับก็เป็นสมาธิงั้นสมาธิขั้นต้นเนี่ยหยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นเองเมื่อหยุดคิดได้แล้วออกจากความหยุดคิดก็เริ่มคิดอีกแล้วก็มาคิดถึงผมขนเล็บผนังเนี่ยตามความเป็นจริงว่าผมลักษณะยังไงมีสีสันเป็นยังไงมันงอกมาจากอะไรเข้าน้ำที่ทางเข้าไปแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องชำระล้างไม่ทำความสะอาดจะเป็นยังไงก็เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นของน่าเกลียดเป็นของสกปรกก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็จะค่อยพิจารณาไปเรื่อยๆแค่นี้5อย่างเนี่ยโยมถ้าทำงี้จะบรรยายโยมจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจะเริ่มเข้าใจต่างๆขึ้นมาเองนะมันจะปรับอย่างนั้นพอเข้าใจเนาะถ้าเกิดเราดูอสุภะเราอสุภะนี่ไหมคะอสุภะมันก็จะอสุภะจะทำให้จิตมันอ่อนมันก็เรียกว่าวูบลงไปจิตหล่นลงไปเรียกว่าจิตมันก็จะรู้ถึงความที่เป็นความไม่สะอาดอย่างนั้นแต่ว่าแต่ความเป็นจริงแล้วจิตมันยังไม่ยอมรับเพราะว่าเราดูนะใช่แต่เวลาพอมาดูตัวเรามันไม่ใช่แต่ถ้ายอมพิจารณาอย่างที่จะมาบอกเนี่ยมันจะเห็นความจริงชัดเจนไหมถ้ายอมไม่สระผมสัก3วันยอมจะรู้แล้วใช่ไหมวันเดียวเราก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติเป็นปฏิกูลจริงแน่นอนแต่ว่าไอ้ซากศพเนี่ยมันบางทีบางคนเข้าไปดูแล้วมันก็ไปจำติดตาแล้วก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันคือมันเวลาเห็นแล้วมันไม่เห็นตลอดยอมเข้าใจไหมฮะถูกไหมกลิ่นมันแรงหรือว่ากลิ่นก็มันมาทั้งนั้นแล้วแต่ค่ะแต่นี่มันมาไม่เป็นเวลาเลยมันจะมาเวลาไหนอ่ะเวลารับประทานอาหารก็กินไม่ได้มาเวลานอนก็นอนไม่หลับอีตอนนี้แหละโยมบังคับมันไม่ได้เห็นไหมฮะเมื่อเป็นแบบนี้เราทำไงกินไม่ได้นอนไม่หลับ3วันเพี้ยนเลยนะเป็นนิมิตตามมันถูกต้องพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกแล้วลักษณะเป็นที่จะเพ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ให้เกิดนิมิตเนี่ยในขั้นต้นของสมาธิต้องมีนิมิตทางตาเห็นทางหูได้ยินทางกลิ่นทางรสชาติทางสัมผัสกายเป็นนิมิตทั้งสิ้น5อย่างเนี่ยแต่แล้วท่านบอกว่าต้องละไอ้ตัวนี้ให้ได้ละนิมิตให้ได้ถ้าละไม่ได้มันปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นวิธีละก็คือรู้แล้วไม่ว่าไงเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเห็นไหมมันเริ่มจากหยาบๆที่เราทำอยู่ข้างนอกจนกระทั่งเข้าไปสู่สภาวะใจข้างในมันเริ่มทำตรงนี้ไว้เป็นประจำจะประจำจนเป็นชำนาญแล้วพอไปเห็นอะไรก็อ้าวก็รู้แล้วก็ไม่ว่าโยมจะเดินต่อไปได้วางได้วางใช่แต่ถ้าโยมยึดตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะวนอยู่แค่นี้แหละโยมก็จะเห็นแบบนี้แหละแล้วจะทำให้ปัญญาก็ไม่ได้พัฒนาหรอกแต่ว่าจะวนอยู่ตรงนี้เลยเขาเรียกวิปัสสนูเหมือนกันนะไปยึดผิดใช่ค่ะวิปัสสนูมันยึดทั้งถูกและมันยึดทั้งชอบและไม่ชอบมันยึดทั้งดีและไม่ดีมันยึดได้หมดเลยมันยึดหมดเลยมันก็หมุนเพราะฉะนั้นเราใช้ลักษณะที่ได้มาว่านี่แหละของพ่อสนองสอนตรงนี้ทำจิตให้สงบในระยะต้นหลังจากสงบแล้วก็ออกจากความสงบก็พิจารณากายเนี่ยปัญจกกรรมฐานนี่แหละค่ะผมก็เล็บผนังนี่แหละทำไมพิจารณาตัวนี้ล่ะเพราะเราหลงมันอยู่ใช่ไหมเราหลงว่าผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็เอามันออกไปเล็บต้องสวยเอาไม่สวยก็ต่อมันฟันต้องสวยไม่สวยก็ไปดัดมันหนังนี่ยิ่งแล้วใหญ่เห็นไหมเครื่องว่าจากไหนเครื่องสมางทั่วโลกเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะหนังอย่างเดียวโยมเห็นไหมแต่ความเป็นจริงเราไม่อาบน้ำเดียววันนึงก็รู้เรื่องแล้วถ้า7วันรู้เรื่องใหญ่เลยชัดเจนมากนั่นนะฮะนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้จริงถูกไหมฮะแต่เราเลยต้องมาเป็นขี้ข้าเราทำความสะอาดตั้งแต่เกิดยันตาย
นี่แหละที่เราจะเห็นความจริงได้บริหารขันธ์เหมือนพระอรหันต์ว่าบริหารขันธ์เราเลยมาหลงตรงนี้ไงเมื่อเราพิจารณาไปทุกวันตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณจะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มกำลังมันจะเกิดสภาวะที่อาตมาบอกที่โยมบอกเมื่อกี้ว่ามันเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นนั่นแหละสภาวะของไตรลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นมาแต่จากทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาสะสมเอาเก็บไว้ตั้งไว้ประจําและปัญญาโยมก็จะพัฒนาขึ้นไปถึงเวลานั้นโยมจะไม่ต้องสงสัยหรอกรับรองไม่ต้องถามใครเลยถึงตรงนั้นแล้วจริงๆนะรับรองไม่ต้องถามมันหายสงสัยขอบคุณค่ะค่ะโชคดีนะค่ะหลวงพ่อได้เจริญธรรมค่ะกราบนมัสการลาค่ะดีแล้วทำต่อไปนะเจริญธรรมค่ะก็บางทีมันการปฏิบัติเนี่ยบางทีคนได้แล้วพอรู้สึกดีแล้วก็ปล่อยครับส่วนมากจะเป็นงี้นักปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วสบายคนเราก็เป็นนี้นะคนเราทั่วๆไปก็เป็นเวลาทุกข์นี่โอ้โหมันจะเป็นจะตายแต่พอเอาแก้ไขได้แต่นี้ปล่อยแล้วประมาทแล้วอย่างพอสบายก็แล้วก็จะเป็นเงี้ยประมาทเลยมองว่าไอ้ความลำบากนี่มันสร้างคนนะแต่ความสบายมันทำลายคนทำให้ประมาทได้เลยแล้วก็อยากจะสบายเพราะนั้นเราค้นหาทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อความสนุกสะดวกสบายคิดว่าเป็นความสุขได้สิ่งที่พวกที่ชอบใจพอใจก็เป็นความสุขแต่พระเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนั้นเลยท่านบอกสิ่งแบบนี้มันก็มีหมุนเวียนไปงั้นแหละจริงๆมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอย่างความสุขที่แท้จริงคือเข้ามาสู่ความสงบของจิตของกายของจิตเราเนี่ยที่มันสงบได้แล้วเราเห็นความจริงได้แล้วเราจะเกิดอาการหนึ่งว่าความสงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีคงจัดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าความสงบนี่มันเป็นสุขอย่างนั้นสุขโดยที่ไม่ต้องเจอปนอะไรที่เรียกว่านิรามิสุขนั่นแหละตรงนี้จะต้องมันต้องฝึกฝนต้องทำเองนี่คือกรรมที่ต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำมันก็ไม่เห็นผลขึ้นมานั่นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดพลาดหรอกทำไปเถอะตรงไหนก็ทำเถอะในขั้นต้นนะจนกระทั่งมันก็ค่อยแต่มีสำคัญข้อหนึ่งคือจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจความเห็นชอบเนี่ยตรงเนี้ยต้องเห็นให้ถูกเมื่อเราเข้าใจถูกแล้วเนี่ยมันเดินทางไปมันก็จะไปได้ถูกต้องเห็นไหมถ้าเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยมันไปผิดเลยนะมันเดินตั้งเข็มทิศผิดองศาเดียวนะยิ่งไปยิ่งออกไปหมดเลยงั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าประเด็นคนหลวงพ่อท่านก็กล่าวเสมอนะหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านบอกว่าถ้าจะเรียนนะท่านเรียนไปได้เลยจนถึงด็อกเตอร์เขามีเรียนแต่ตรงนี้ยังไม่ต้องทำพอเรียนไปเนี่ยมันก็สงสัยไปเพราะมันไม่ประจักษ์ชัดในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆแต่ถ้าจะปฏิบัติท่านบอกว่าให้วางตำราให้หมดแล้วก็มันเริ่มมาเรียนรู้เรื่องกายกับใจเรานี้เท่านั้นถ้าทำตรงนี้ได้แล้วก็จะดีผมได้เจอกับตัวเองครับเรียนมาพอเจอหลวงพ่อท่านบอกไอ้ที่รู้มาทั้งหมดเราทิ้งไว้หน้าวัดก่อนนะเราก็ทิ้งอย่างที่ท่านบอกแต่พอปฏิบัติแล้วพอมันเกิดขึ้นเอ๊ะอันนี้เขาเรียกอะไรมันขั้นไหนมาแล้วมันจะบัญญัติอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้มันไปขั้นไหนอันนี้เป็นไงอ๋อมันอย่างนี้อดไม่ได้ครับเราก็เอ๊ะท่านบอกว่าให้ทิ้งไว้หน้าวัดแล้วเอามันมาทำไมเราก็นึกเสร็จแล้วเราก็เลยอ่ะลองทำใหม่พอมันเกิดอะไรขึ้นก็ตายแล้วกำหนดเป็นคนตายเลยตายกินอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยพยายามอะไรไม่ได้ก็ตายก็เท่ากับรู้แล้วปล่อยนี่ไงมันปัญหาอยู่แค่นี้เองเราต้องปล่อยคือจะไม่งั้นเราจะไม่เห็นตัวดับพอไปเห็นตัวดับได้นะเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่มันเกิดดับยังไงมันเกิดยังไงมันดับยังไงมันมีเหตุมีผลยังไงกันจะเริ่มค่อยๆเข้าใจปัญญาก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้งั้นถ้าไปรู้ตรงนี้มันจะเข้าไปจริงๆในปริยัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเป็นของพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยนะ84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยฮะไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเอามาแล้วก็มาทำได้แต่ว่าเขาเรียบเรียงเอาไว้แต่จะมีอรรถกถาจารย์เห็นไหมฮะอธิบายความให้ฟังว่าเป็นยังไงใครเข้าใจตรงไหนหยิบมาแต่ด้วยความเป็นจริงของการปฏิบัติวันเนี้ยวันธรรมสัมมนาหรือวันพระเนี่ยที่วัดสังฆทานเราจะมีการสวดธรรมจักรกับปัจจุบันสูตรแปลแปลให้ฟังเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่พระพุทธเจ้าสำเร็จตรัสรู้มาคือธรรมจักรแล้วก็มาทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาถห่างจากพาราณสีประมาณ10กิโลได้โดยประมาณตรงนั้นหลังพงทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากแสดงจบลงท่านอัญญาคุณยะได้ดวงตาเห็นธรรมพิสูจน์ได้เลยว่าธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยบุคคลสามารถปฏิบัติตามแล้วมีผลจริงนี่แหละเพราะนั้นก็เลยเกิดเป็นสังฆรัตนะขึ้นไงครั้งนั้นก็เกิดว่าตอนพระเจ้าตรัสรู้ก็มีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะหลังจากแสดงธรรมจบเป็นปฐมเทศนาครั้งแรกเนี่ยก็ได้สังฆรัตนะเพราะท่านอัญญาคุณยะขอบวชเป็นพระภิกษุสององค์แรกของโลกขึ้นมานี่แหละ
ฉะนั้นธรรมจักรเนี่ยจะบอกไว้หมดวิธีการต่างๆเมื่อปฏิบัติธรรมจักรแล้วพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วสัปดาห์ที่1 นั่งอยู่โคนต้นมสีมหาโพนะสวยวิมุตติสุขสุขเกิดจากความหลุดพ้นนั่งอยู่7วัน7คืนสัปดาห์ที่2ยืนเพ่งพระเนตรไปต้นมสีมหาโพเหมือนจะขอบคุณว่านี่แหละมีบุญคุณกับเรานะอีก7วัน7คืนสัปดาห์ที่3ก็เดินโยกรมจากที่ยืนไปสู่ต้นมสีมหาโพอีก7วัน7คืนสัปดาห์ที่4ถึงจะมานั่งพิจารณาธรรมอยู่ที่ซุ้มเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้ก็ยังอยู่ที่พุทธกยาทุกวันนี้ยังมีหลักฐานนั่งพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์จึงเกิดอภิธรรม7คัมภีร์ขึ้นซึ่งมีตั้งแต่มีถึง 42,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะฮะส่วนพระสูตรมี 21,000 ก็เป็นเรื่องของพระเจ้า45พรรษาพุทธเจ้าไปแสดงที่ไหนก็เป็นสูตรอันนั้นไปแสดงกับชาวกาลามก็เรียกว่ากาลามสูตรเท่านั้นเองฮะสูตรต่างๆเกิดขึ้นเพราะเหตุพระ45พรรษาพุทธเจ้าส่วนในที่3เป็นเรื่องพระวินัยพระวินัยปิฎกนี่ก็ 21,000 เหมือนกันก็เป็นเรื่องของวินัยศีลวินัยของพระเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นดูเอาตรงไหนมาล่ะเราจะจับตรงไหนเพราะฉะนั้นธรรมจักรเป็นตัวที่จะเอามือเอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะเข้าใจพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดเลยทุกจะทำไงเหตุของทุกจะทำไงต้องปฏิบัติยังไงแล้วก็การดับของทุกจะต้องให้เห็นยังไงแล้วก็ปฏิบัติถึงที่สุดการดับทุกมีอะไรบางองค์แปดที่กล่าวนี่แหละนั่นแหละทางเดินครับขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับโยมประยุทธ์ครับเจริญสุขจะโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรหลวงพ่อคราวที่แล้วนี่ผมอธิบายเล่าถวายเรื่องละสมุทัยตอนนั้นที่ว่าความจางคลายไปนะครับผมลืมเล่าต่อไปว่าตกกลางคืนผมสมาธิที่มันค้างอยู่อ่ะเสร็จแล้วกำหนดดูเข้าไปในท้องจิตมันตามเข้าไปในท้องเป็นสายมองเห็นจิตมันเห็นนะเห็นเป็นสายขาวเข้าไปในท้องจิตอยู่ในท้องไปดูว่าเข้ายุบออกพองมีเปล่าสรุปแล้วจิตมันบอกว่ามีจิตจังหวะแล้วมันก็ออกมาพอออกมามันก็กำหนดหลับตอนกลางคืนนั้นนอนอยู่แล้วกำหนดหลับจิตนั้นหลับแต่ว่าไอตัวนั้นหลับได้ยินเสียงกลแต่ว่าจิตมันไม่ได้หลับทำงานทั้งคืนเลยตื่นนอนมานี่ยังรู้เลยว่าจิตไม่ได้หลับเลยทำงานเหมือนอะไรเหมือนในญาณทัศนะแล้ววันรุ่งขึ้นอีก2วันน่ะกำหนดจิตให้ตื่นตี3กับตี4 2วันซ้อนตรงเป๊ะๆ เลยอันนี้ขั้นต้นเหมือนกับว่าที่ผมฟังมาจากครูบาอาจารย์ที่เขาบอกว่าจิตเนี้ยสามารถกำหนดได้เข้าสมาธิหลับได้ของพระทำได้โยมที่วัดสังฆทานในพระใหม่ๆทำกันได้หมดกำหนดตื่นฮะทีนี้พระอาจารย์ครับไอ้ที่ว่าเราละสมุทัยด้วยความจางคลายไปผมก็มาเดินจงกรมดูพิจารณาดูตอนนี้มันเมื่อมันไม่มีทุกข์แล้วเราจะพิจารณาอะไรมันเหมือนว่างๆไปหมดเดิน 2-3 ชั่วโมงแล้วเราจะพิจารณายังไงพิจารณาออกจากความว่างแล้วถึงจะพิจารณาถ้าว่างก็ไปสู่ความสงบนั้นพิจารณาอะไรไม่ได้จุดจิตมันหยุดคิดอ่ะมันก็ว่างๆเฉยๆงั้นออกจากความหยุดคิดแล้วมันออกมาคิดนั่นแหละถึงจะพิจารณาแล้วเราจะเห็นไอ้ความดับแห่งทุกข์จริงๆแล้วขั้นตอนการดับมันไม่ใช่เป็นตัวเห็นตรงนั้นนะมันดับที่กาย2ขั้นตอนดับที่จิตอีก1ขั้นตอนเราเห็นการเกิดของความคิดแล้วเรากำหนดรู้แล้วจิตแล้วความคิดมันดับไปนั่นแหละมันเห็นเกิดดับอย่างนั้นนั่นนะมันต้องเป็นจิตที่นิ่งอยู่กับที่ได้ต้องเข้าไปนิ่งพอสมควรแต่ทุกที่ว่าจอนเข้ามานี่ไม่มีนะทุกกายทุกใจพวกนี้ไม่มีนะก็จริงๆแล้วการทุกเนี่ยมันทุกยังไงอ่ะมันจริงๆทุกขเวทนาก็อย่างหนึ่งนะทุกที่ทนไม่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งแต่นี้โยมไม่รู้ว่าโยมทำในลักษณะที่จะไปพิจารณาตรงไหนอยู่จะดูแต่จิตอยู่ใช่ไหมแบบสติปัฏฐานสี่มากายเห็นกายก็วิธีการเดินจงกรมนี่แหละครับแล้วก็มาญาณทัศนะเกิดก่อนเกิดจากไอ้นี่ครับหลวงพ่อผมเพิ่งจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพิ่งมานึกออกว่าตอนที่มันเกิดน่ะมันเกิดจากที่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันไปรู้ไปเห็นไอ้ที่ว่าตัวรู้ไปเห็นจิตไอ้ตัวถูกรู้ที่มันไหลออกมาจากจิตอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวอะไรมันมาจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยมันสามารถตามเห็นได้ว่ารู้มันก็ดับไปไม่ว่าจิตเรานับไว้อีกว่าเก
โผล่ออกมาได้1ครั้ง2ครั้งชั่วโมงหนึ่งโผล่มาถึง20ครั้งพอถึงครั้งที่20แค่นั้นจิตมันยอมรับเลยว่านี่ถูกต้องแล้วทีนี้ก็ เขาก็จะบอกมาเลยเรียกพระไตรลักษณ์ถึงสมาธิปัญญารวมกันที่เหลือก็เป็นญาณทัศนะไม่รู้เรื่องเลยแต่นี่พอหลุดจากนั้นมาปุ๊บอีก2ชั่วโมงถึงจะมารู้ทุกเกี่ยวกับไอ้ถ้าผัสสะมันมากระทบโกรธหน้าดูเลยพอโกรธแล้วมันก็สว่างขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้เป็นไฟเลยครับจิ๊บๆๆๆเมื่อไรมันจะออกไฟไม่รู้โหมันบีบคั้นเราหน้าดูเลยพอมันดูมันพักๆนึงมันก็ค่อยลดลงลดลงลดลงไอ้ที่เป็นประกายคล้ายๆประกายจากเพชรนะเหมือนเป็นหน้าจออย่างเงี้ยมันก็ค่อยลดลงจางลงจางลงดันดับขึ้นไปทีนี้เราก็ไม่ได้กำหนดอะไรต่อมันก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังคราวที่แล้วทีนี้ก็เลยมันทำในที่ต่อที่ว่าเข้าไปดูลมหายใจในท้องเห็นครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเข้าไปได้มันก็เลยจำคำนี้มาที่มันก็เลยทำเข้าไปในท้องแต่มันไม่ได้สว่างแบบหลวงพ่อพุทธานิโยเขาอธิบายนะว่าจิตเข้าไปอยู่ในท้องแล้วมันจะสว่างเห็นตับไตไส้พุงของผมไม่สว่างเข้าไปเฉยๆแล้วก็พอรู้ว่าเข้ายุบออกคองมีจริงมันก็ออกมาเพื่อทำสมาธิหลับนั่นแหละอีตอนนี้เราอยากจะถามว่าถ้าเราจะทำต่อนี่เราจะพิจารณาให้นิโรธาอย่างไรจริงๆการแค่นี้ครับจริงๆง่ายๆของการดับของทุกข์อ่ะที่จะมากล่าวมี3ขั้นตอนอันที่1อย่างเรานั่งอยู่ใช่มั้ยแล้วมันเกิดอาการปวดมาสมมุติว่านั่งแล้วมันปวดเนี่ยที่ขาที่นั่งอยู่มันจะชาหรือมันจะเมื่อยมันจะปวดหรือว่าแล้วแต่ตอนนี้ให้กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วปล่อยแล้วก็ถามใจว่าทนได้ไหมทนได้ก็นั่งต่อไปก็ดูลมต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้เนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เพราะนั้นเมื่อทนไม่ได้โยมก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถถูกไหมฮะเมื่อเปลี่ยนก็ดูตรงทุกข์ตรงนั้นไปด้วยตรงที่ขามันปวดนั่นนะแล้วก็ค่อยๆขยับขาออกนะขยับกายออกแล้วก็เปลี่ยนท่าแล้วก็นั่งเข้าไปเข้าที่ใหม่ๆแล้วสังเกตที่ว่าทุกข์ตรงนั้นดับไปไหมพอเราเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ดับไปแล้วใช่ไหมครับผมบางคนก็จะคลายค่อยๆคลายหายไปบางคนก็พอเปลี่ยนปุ๊บก็ดับเลยก็มีนี่คือการดับของทุกขั้นที่1เป็นนิโรธตัวที่1ดับเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเลยทำให้เรารู้ว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์เราเลยไม่เห็นทุกข์ในชีวิตประจำวันเราก็ขยับนู่นไปนู่นไปนี่ไม่ได้อยู่กับที่ไงพอเรามาอยู่กับที่เฉยๆปุ๊บเนี่ยตามธรรมชาติปุ๊บมันก็เกิดอาการนั้นขึ้นมานี่ขั้นที่1ขั้นที่2เมื่อยอมนั่งไปมันเริ่มมีกำลังนั่งรู้ก็ปวดอีกแล้วปวดก็กำหนดรู้กายทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาคือกำหนดรู้แบบนี้ฮะรู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมแล้วต่อไปแล้วทนได้ไหมทนได้แล้วก็ดูลมต่อไปด้วยอำนาจของการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละมันทำให้จิตหาที่พึ่งตอนนี้โยมมาดูลมมันจะพึ่งลมละทางปัญญาจะทำให้เราสามารถเห็นลมได้เป็นสายเลยบางทีจะจับสภาวะลมได้ตอนนี้มาจับได้มันจะตั้งมั่นแล้วมันจะเพลินอยู่ที่ลมละเมื่ออยู่ที่ลมไอ้ตรงที่บีบคั้นกายที่ว่าเป็นปวดขาอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีอิทธิพลแล้วแต่รู้สึกอยู่รู้สึกได้แต่ว่าไม่มีอิทธิพลที่มาบีบคั้นเพราะฉะนั้นจิตก็จะมาอยู่ที่ลมดูไปดูมาอยู่ๆมันข้ามอารมณ์ไปเฉยๆไอ้ตอนที่มันข้ามอารมณ์เนี่ยมันอยู่ๆมันหายไปเองไอ้ที่ปวดๆอยู่เต็มที่เลยมันกลับหายไปเลยพอหายไปแล้วเนี่ยก็เกิดสภาวะนึงที่ว่าเย็นมาตั้งแต่พื้นเท้าเลยตั้งแต่ที่เท้ามาจนถึงศีรษะเลยเย็นโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาตรงนั้นน่ะนั่นคือการดับทุกข์ขั้นที่2ที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดานี่ก็ดับอย่างนี้แต่ดับทางกายตอนนี้นะขั้นนี้คือดับเองนะเราจะเห็นเลยว่าทุกข์ก็ตามสุขก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปแน่นอนมันอยู่ที่การเวลาแต่จิตเราเนี่ยมันมีตัวอยากและไม่อยาก